ร้านนี้เป็นร้านมิชลินดาวร้านเดียวที่เป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับและแน่นอนการมาของพวกเราในตอนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะครับพวกเรา4คนนะครับมาตรงนี้เนี่ยสี่คนดีกว่าต่อเลยแบบนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าพวกเรา4คนมาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าจากแมตช์ที่แล้วเนี่ยที่เราสั่งร้านเจ๊ไฝแบบ delivery ไปกินที่ออฟฟิศมันไม่ถึงโดยเฉพาะตัวผมเองไม่เคยมานั่งกินที่ร้านเลยแล้วนี่ไม่ใช่โอกาสดีของคุณคนเดียวตั้งแต่เจ๊ไฝได้มิชลิน1ดาวผมก็ไม่มีโอกาสได้มากินที่ร้านเลยแถวยาวแบบไม่ใช่แถวมากทางนี้เยอะเลยแล้วลูกค้าทั้งจีนทั้งฝรั่งต่างชาติเพียบผู้โลกก็จะมาถ่ายผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆอายุ70กว่านั่งทำไข่เจียวอยู่นี่คือไข่เจียวที่ทำให้คนทั่วโลกต้องบินมากินเหรอเนี่ยใช่และนี่คือร้านเดียวครับเจ๊ไฝมิชลิน1ดาวประเทศไทยครับเมนูเขาไม่ทั้งหมด2อันอันนึงจะเป็นเมนูจานเส้นเส้นหมี่เส้นใยราดหน้าผัดขี้เมาผัดอะไรก็ว่าไปจาน2นี่จะเป็นเมนูจานข้าวและมีเมนดิชอยู่พวกต้มยำอะไรต่างๆนานาซึ่งร้านนี้จริงๆเหมือนร้านอาหารตามสั่งนี่แหละแต่มีกุ้งมีปูมีอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษและที่สำคัญอย่างที่เรารู้กันว่าร้านนี้เป็นร้านมิชลิน1ดาวร้านเดียวที่เป็นร้านอาหารสตรีทฟู้ดด้วยเอานี่เรามาเริ่มจากจานเส้นก่อนถ้าเป็นเมนูเส้นเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีก๋วยเตี๋ยวคั่วแห้งทะเลสัก1อันผมสั่งให้ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะนั่งตัวเองนิดนึงครับชื่อไพนะคะเป็นลูกสาวเจ๊ไฝค่ะวันนี้รบกวนได้นะคะยินดีค่ะปกติคนแน่นทั้งกลางวันทั้งเย็นเลยป่ะฮะใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเปลี่ยนมาเปิดประมาณ10โมงเช้าตอนช่วงหลังโควิดอะค่ะแล้วก็จะปิดเร็วขึ้นเป็น4ทุ่มค่ะทานอะไรดีคะที่ต้องมีเลยครับก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลเป็นเส้นใหญ่กรอบหรือเส้นใหญ่กรอบครับเอาผัดที่มาไหมทะเลหรือกุ้งกุ้งไหมได้ค่ะเรามาดูการข้าวบ้างดีกว่าถ้ามาที่นี่แน่นอนไข่เจียวปูครับแต่นี้อะไรดังครับแนะนำเป็นข้าวผัดปูค่ะทะเลผัดน้ำพริกเผาราดข้าวหรือว่าผัดพริกยอดมะพร้าวค่ะยอดมะพร้าวผัดพริกไหมใส่อะไรดีคะกุ้งดีกว่ากุ้งได้เลยค่ะเลยครับไข่ดาวด้วยไหมคะเอาครับข้าวผัดปูมาจานนึงได้เลยค่ะเรามีหมูไก่บ้างไหมผมสั่งให้พี่นัทดีกว่าครับขอกระเพราหมูครับหนึ่งที่ครับกระเพราหมูราดข้าวนะคะไข่ดาวด้วยไหมไข่ดาวครับอีกอย่างนึงแนะนำเป็นต้มยำแห้งค่ะต้มยำแห้งเอาครับคราวที่แล้วเมนูคาใจของผมตอนที่สั่งของเจ๊ไฝ delivery ไปคือโจ๊กแห้งโจ๊กค่อยตอบทีหลังแล้วกันค่ะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะได้เลยค่ะได้เลยครับแอบถามครับวันนี้น้ำมะพร้าวยังไม่มาหรอครับน้ำมะพร้าวตอนนี้อาจจะพักทำชั่วคราวอะค่ะใช่แต่ว่ายังมีน้ำส้มคั้นสดอยู่นะคะงั้นขอน้ำส้มคั้นมาเลยก็ได้ครับได้ครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะครับอยากจะบอกว่าการไปกินเจ๊ไฝเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆและที่เราได้มากินอาหารแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดที่ร้านคือน้ำมะพร้าวซึ่งเขาไม่ได้ขายจานแรกมาแล้วนี่คือจานที่รอคอยไข่เจียวปูผมว่าการทานร้อนๆที่ร้านน่าจะอร่อยมากมันมีกลิ่นเหมือนแบบเวลาทานพวกปลาหมึกไข่ทอดอ่ะกลิ่นน้ำมันหอมๆอ่ะหอมอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยแต่ว่าทานที่ร้านปูมันจะนุ่มนวลไข่เนี่ยมันละเอียดกว่าความกรอบดีกว่าเยอะการจะทำให้สุกถึงข้างในเนี่ยขนาดปูก้อนขนาดนี้นะครับโดยที่อุณหภูมิกำลังดีปูไม่สุกเกินไปทำได้อย่างนี้คือเก่งมากแล้วอ่ะและต้มยำแห้งครับท่านผู้ดูตอนนี้ผมได้มาถึงร้านก่อนครับผมได้ลองเทียบแขนตัวเองกับกุ้งดูแล้วอีกนิดเดียวกุ้งกระแสงแขนผมแล้วครึ่งตัวพอไหมพี่เออก็จริงพี่กินกุ้งเลยเดี๋ยวผมลองปลาให้ไม่ได้เรื่องห่วงกินเรื่องคอเลสเตอรอลกูเนี่ยแหละอันนี้ไม่เคยสั่งแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการปรุงที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันทำให้วัตถุดิบการปรุงใช่ไหมใช่มันหยุดการปรุงเอาไว้แล้วก็ความเข้มข้นของต้มยำเนี่ยมันจะเข้มกว่าน้ำซุปขึ้นไปอีกแต่เหมือนเป็นซอสที่อยู่ด้านล่างแทนอย่างที่ชมเลยคืออย่างเนื้อปลาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สุกมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าสุกมากกว่านี้กลายเป็นเนื้อไก่ไปแล้วใช่อันนี้คือต่างกับตอนเดลิเวอรี่ให้กับเพื่อนๆริบลับเลยนะแต่ร้านอ่ะเอางี้ดีกว่าก็คือได้ข้อสรุปว่าสตรีทฟู้ดบ้านเราต้องกินที่ร้านเนาะอยากถามนิดนึงครับพี่เราได้ลองน้ำส้มกันหรือยังครับให้ภาพเล่าเรื่องนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับถือเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยเพราะว่าอันนี้ผมชอบมากถ้าเกิดมากับแทนเนี่ยผมจะบอกว่าขอพิเศษเส้นเพราะความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่เส้นครับตัดกันลงเส้นจริงๆดูปลาหมึกดิพวกน้าถ้าเป็นร้านตามสั่งก็คือ1จาน
แต่เราน่าจะพลาดส่วนที่ดีที่สุดก็คือไข่ของเขาด้วยชอบแม็กเวลาเห็นแฟนเขาตักอาหารให้กันพอเขารู้ว่ามีอันเดียวอีกคนจะไม่อยากกินแบ่งกันไหมล่ะแบ่งกันไหมล่ะไม่ในใจเมื่อกี้ไอ้เอาเหรอโอ้โหเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่เนี่ยมีอยู่กระจกหนึ่งที่เหลือเนี่ยคือวัตถุดิบจะบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นกระทะที่ใช้ความร้อนสูงเวลามีความกรอบมีกลิ่นผัดแห้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นที่มันติดอยู่ที่ก้นกระทะเนาะมันหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นไหม้ๆอ่ะหนึ่งสองไปเข้มข้นไม่ได้ถึงกับเผ็ดจนป่าเถื่อนแต่รสชาติเข้มข้นข้อดีของที่เนี่ยอย่างนึงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือคุณภาพที่ฝ่ายไม่ยอมให้คนอื่นทำเวลาคุณสั่งเนี่ยคุณสั่งอีก5จาน10จานรสชาติเหมือนเดิมเค้าทำอะไรพี่ข้าวผัดปูกินแล้วไม่ชวนด้วยข้าวผัดปูวัตถุดิบดีทุกจานสงสัยเลยว่าแบบบ้านอยู่ติดสุราษฎร์หรือเปล่าแต่สังเกตนะว่าถ้าข้าวผัดปูอะตัวปูมันจะเล็กกว่าตัวในไข่เจียวนะเล็กกว่าหน่อยนึงอร่อยดีเหมือนกันนะข้าวผัดใช้ได้อยู่ข้าวผัดปูที่นี่จะไม่ได้หวานมากจะไม่ได้หวานมากเนื้อนี้มีหน้าล่ะทำไมมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงมันหวานน้ำตาลและนี่คือยอดมะพร้าวผัดพริกกุ้งเจ๊รู้สึกว่าวันนี้ทานกุ้งเยอะไปหรือเปล่าฮะก็ถูกทานแล้วนะแม่กินแล้วมันจะเหลือเพียบเลยนะกุ้งยอดมะพร้าวอร่อยมากชอบกุ้งแบบนี้มากคือยอดมะพร้าวที่เนี่ยเขาจะหั่นค่อนข้างชิ้นใหญ่แสดงว่าเจ๊ฝ่ายแกรู้อยู่แล้วว่ายอดมะพร้าวที่แกได้มาเนี่ยมันนุ่มกว่ามันเคี้ยวง่ายกว่าเพราะไปที่อื่นเนี่ยยอดมะพร้าวจะซอยค่อนข้างเล็กเหมือนหน่อไม้อื้อหือฮะหน้านั้นเลยต่อไปคือกะเพรามั้ยเป็นไงเยี่ยมมันคนละแบบกับกะเพราไทยนะไม่ใช่กะเพราแบบตามสั่งสตรีทฟู้ดทั่วไปซีอิ๊วเยอะๆหน่อยใช่ครับคุณมาที่นี่คุณไม่ต้องทานกุ้งปูอะไรก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่ชอบแล้วคุณอยากคุมงบหมูที่เนี่ยอร่อยมากแล้วก็ให้เยอะด้วยคือโจ๊กแห้งครับเป็นการแก้มือของตอน delivery ที่สั่งมาแล้วรู้สึกว่าถ้ามากินหน้าร้านเนี่ยน่าจะแบบใช่ไหมโอ้ไม่เคยเห็นใครแบบนี้มันไม่ใช่ออนเซ็นเนาะมันเลยออนเซ็นมาหน่อยนึงนิดนึงอุณหภูมิเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนความอร่อยคือความกรอบของกระเทียมเจียวข้างในมีรสขิงอ่อนๆตัวข้าปรุงรสมาอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับคนที่ไม่กินกุ้งหรือทะเลไงเราลองหมูไปแล้วแต่เรายังไม่มีเมนูไหนเราลองเนื้อเลยน่าคิดจะได้รู้ว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเนื้อเป็นยังไงผัดซีอิ๊วเนื้อไหมซีอิ๊วเองรวมความสงสัย2อย่างเข้าด้วยกันระหว่างผัดซีอิ๊วกับเนื้อเป็นยังไงพี่จานนะครับนี่คือซีอิ๊วเนื้อนะครับตอนแรกเราว่าจะจบกันที่โจ๊กไงเฮ้ยมันสงสัยไงคืออยากรู้อันนี้เพื่อท่านผู้ชมล้วนๆผัดซีอิ๊วนะครับเนื้อไม่เหมือนผัดซีอิ๊วที่เคยกินเป็นผัดซีอิ๊วที่เหมือนกินจางจางเมียนมันจะไม่ผัดซีอิ๊วที่แห้งมาเลยมันเหมือนกินจางจางเมียนส่วนมากร้านนี้เนี่ยคุณมากินเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เด็ดอยู่ตรงเส้นเลยที่ดีที่ขาดสรุปแล้วผัดซีอิ๊วโอเคถ้าใครอยากลองทานเนื้อโอเคเป็นเมนูที่ผมไม่เคยสั่งมาก่อนโคตรน่ากินเฮ้ยอันนี้ไม่เคยสั่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาทำอะไรอร่อยมันก็ต้องอร่อยหมดไข่กระเทียมเนี่ยอันดับแรกเลยคือกลิ่นหอมมากอร่อยสำหรับนุ่มในรับปรุงรสแบบเยี่ยมเลยเฮ้ยไก่ก็นุ่มเฮ้ยดีนะที่สั่งมาเนี่ยไก่ยังนุ่มอยู่ข้างนอกมีความเปลือกกรอบบางๆใช่เวลาไปกินร้านอาหารตามสั่งจีนอะเมนูที่อร่อยมันคือกระเทียมกะเพราพวกนี้อร่อยแหมไม่ได้สั่งนะพี่ไข่ดำพี่ผ่าก็อร่อยนะต่อซี่เหรออยากสงสัยเยอะเลยเรานะให้คนดูเขามาลองเองบ้างนี่ตอนนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แล้วเป็นไงบ้างครับโหนี่กลางวันคนเยอะมากเนาะกลางจะเยอะตอนช่วงเช้าตอนเย็นจะเยอะคนไทยเยอะผมมาก็จะโอ้โหเจอทั้งฝรั่งเจอทั้งคนจีนเต็มหมดเลยเต็มไปหมดตอนช่วงโควิดแต่คนไทยได้กลับมาทานช่วงโควิดเราไม่ตกนะคะขอเยอะมากขอทั้งวันทั้งคืนก็ห่อไปทานกันแต่อยากมานั่งทานที่ร้านมากกว่าอร่อยกว่าสู้ทานที่ร้านไม่ได้เลยนะครับที่ร้านอร่อยมากอร่อยกว่าเยอะครับพอได้แต่งด้วยมิชลินฝรั่งจะมาทานเยอะฝรั่งเขาชอบทานจานไหนฮะเขาชอบทานไข่เจียวปูผัดขี้เมาปูผงกะหรี่ต้มยำนี่ของเขาเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับตั้งแต่พอโอ้โหไปได้มิชลินเหลือคนไหมเยอะไม่หรอกค่ะเขาก็ดีกับเราอะน้องมีแต่คนดีด้วยเชฟไฟครับแล้ววันหนึ่งยืนอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยหรอครับไม่เหนื่อยอายุ76แล้วนะโอ้นี่ต่างชาติเขาก็เชิญนะเกษียณก็ให้ไปเป็นตาจาร์ของต้องสู้ๆนะเชฟไฟเชฟไฟตัวแทนตัวบอกทีมชาติไทยนะประเทศไทยเรื่องฟู้ดเนี่ยแต่ขอโทษนะเมื่อกี้ผมเห็นเดินสเต็ปฟุตเวิร์กนี่คืออย่างนักมวยนะเฮ้ยแล้วเชฟไฟชอบกินอะไรปกติวันว่างๆสั่งอะไรมากินหรือว่าไปกินที่ไหนฮะสเต็กสเต็กอะไรครับเนื้อสเต็กเนื้อเฮ้ยร้านประจำเจ๊ไฟมีร้านประจำไหมครับเนื้อย่างก็ชอบไปทานสะโดสุขุมวิทของหล่อที่สะโดแกรนสะโดที่สะโดอร่อยครับอร่อยเขาถ้าอยากไปทานอะไรบอกเดี๋ยวผมตามไปจ่ายเงินทานเยอะนะทานเยอะไม่เป็นไรทานเยอะได้สุดท้ายแล้วผมมีเรื่องนึงที่มาของไปผ่าตาต้อหมอบอกว่าต้องใส่แว่นเราก็จะหาแว่นยังไงอ่ะที่จะให้มันมิดชิดก็ไปเห็นแว่นของแฟนอ่ะก็เลยเอามาใส่ดูเออมันเข้าท่าเท่มากคือคุณรู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ระดับโลกไปแล้วนะอารมณ์เหมือนนักบอลที่เอ็ดการ์ดาวิดอ่ะวันนี้ใครจะฝ่ายยืนนานแล้วขอบคุณค่ะคุณจะฝ่ายแล้วกันนะครับรบกวนด้วยขอบคุณมากไว้เจอเขาได้กินสะดวกโอเคไปเลี้ยงไปถ่ายรูปด้วยดีกว่า